เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายเอกพันธ์คุปตวัฒน์นายกเทศมนตรีนครนครปฐมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลีกชิงแชมป์โลกรายการ Istaf Super Series 2014ถึง2015ซึ่งแข่งขันเป็นสนามสุดท้ายที่ยิมเนเซียมศรีพระที่นั่งเทศบาลเมืองนครปฐมระหว่างวันที่20ถึง23ตุลาคมนี้โดยมีนักตะกร้อจาก9ชาติทั้งชายและหญิงเข้าเริ่มชิงชัยโดยโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ครับนักตะกร้อหนุ่มไทยก็ประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พบกับทีมชาติอินเดียซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยที่มาตรฐานเหนือชั้นกว่าก็อาศัยเกมเสิร์ฟที่หนักหน่วงของสิทธิพงษ์คำจันทร์ไล่ต้อนชนะอินเดียขาดลอย2เซตรวดคะแนน21-6และ21-8เก็บชัยนัดแรกและนัดต่อไปจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้ครับส่วนการแข่งขันในประเภทหญิงครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงไปก็เป็นทีมก็ทีมสาวไทยครับที่เอาชนะมาเลเซียไปได้2เซตรวดครับก็ทำให้ทีมชาติไทยประเดิมชัยชนะในการแข่งขันวันแรกได้สำเร็จครับศิริกาบุญเจริญทีมข่าวทรูฟอร์ยูรายงานจากนครปฐม